มาดูความคืบหน้านะคะกรณีของการควบรวมเทสโก้นะคะทั้งในไทยแล้วก็ในมาเลเซียด้วยล่าสุดนะคะทางด้านของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าในมาเลเซียก็ได้ไฟเขียวนะคะให้ CP นั้นสามารถที่จะควบรวมกิจการของเทสโก้ได้ซึ่งความคืบหน้านะคะก็มีรายงานข่าวออกมาล่าสุดนะคะสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทยค่ะรายงานข่าวจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของมาเลเซียได้มีการประกาศผลอนุมัติควบรวมเทสโก้สโตร์ในมาเลเซียโดยมีเงื่อนไขสอดคล้องกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทยตัวย่อก็คือกขค.นะคะพร้อมกับยกมาตรฐานสากลในการพิจารณาซึ่งก็เห็นได้ว่าบอร์ดแข่งขันทางการค้าของมาเลเซียมองเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโดยรวมของมาเลเซียเป็นการเพิ่มการลงทุนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของมาเลเซียค่ะโดยเงื่อนไขที่ทางบอร์ดแข่งขันทางการค้าของมาเลเซียเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการกขค.ของประเทศไทยก็คือต้องมีการสนับสนุนธุรกิจ SME โดยต้องเพิ่มสัดส่วนคู่ค้า SME อย่างน้อย 10% เป็นเวลา5ปีต้องสร้างแล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีโอกาสขยายตลาดในต่างประเทศนะคะในรายงานเนี่ยระบุเลยค่ะว่าเงื่อนไขสำคัญที่บอร์ดแข่งขันทางการค้ามาเลเซียให้ความสำคัญคือการคงไว้ซึ่งเงื่อนไขที่ให้กับผู้ค้าจะต้องคงไว้เหมือนเดิมยกเว้นจะให้ข้อเสนอที่ดีกว่าแต่สิ่งที่มาเลเซียเพิ่มขึ้นมาก็คือพนักงานในโลตัสโตร์ที่มาเลเซียนั้นขอจำกัดจำนวนพนักงานต่างชาติที่มีทักษะในระดับต่ำหรือว่า low skill working อยู่ที่ไม่เกิน 15% โดยเน้นใช้คนท้องถิ่นหากจำเป็นต้องเพิ่มพนักงานจากต่างชาติขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสูงหรือว่ามีทักษะสูงเพื่อดึงคนเก่งเข้ามาประเทศมาเลเซียเป็นต้นนะคะทั้งนี้บอร์ดแข่งขันทางการค้าในประเทศมาเลเซียแล้วก็คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าเป็นองค์กรอันทรงเกียรติค่ะที่เป็นผู้กำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขเพื่อให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพเพราะมติที่ประชุมมีความสำคัญทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องนำไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของแต่ละบริษัทแล้วก็ย้ำเตือนถึงความเป็นมืออาชีพในกระบวนการเพราะว่าดีลของการซื้อขายครั้งนี้เป็นระดับอินเตอร์แล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายประเทศนะคะนอกจากนี้ค่ะผลการพิจารณาก็เป็นการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจขาลงในขณะที่ประเทศไทยก็มีเรื่องของการได้ยินข่าวเรื่องย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศซึ่งดีลเทสโก้ครั้งนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าได้บริษัทที่ถูกบริษัทอังกฤษซื้อกลับคืนมาและตอนที่เทสโก้โลตัสเป็นของอังกฤษแล้วก็มีส่วนแบ่งตลาดเท่าเดิมตอนนั้นก็ไม่มีใครแย้งนะคะว่ามีอำนาจเหนือตลาดแต่พอกลับมาเป็นของคนไทยในส่วนแบ่งตลาดเท่าเดิมกลับมีบางกลุ่มออกมาไม่เห็นด้วยกับมตินอกจากนี้ก็มีสินค้าของ CP ส่วนใหญ่นะคะเป็นของสดในขณะที่สินค้าใน Tesco Lotus กว่า 80% ไม่ใช่ของสดดังนั้นยากที่จะครอบงำตลาดค่ะนอกจากนี้ธุรกิจ SME ก็ได้ประโยชน์เป็นอย่างมากจากเงื่อนไขของบอร์ดแข่งขันทางการค้าของทั้ง2ประเทศนั่นเองค่ะขณะที่ทางฝั่งนักเศรษฐศาสตร์ในมาเลเซียก็มองตรงกันนะคะว่าดีลนี้เนี่ยทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศมาเลเซียด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะที่มีการลงทุนในจังหวะที่เศรษฐกิจของมาเลเซียกำลังซบเซาอยู่นั่นเองละค่ะโดยล่าสุดความเห็นนี้นะคะมาจากทางด้านของนายวานซูไฮมีไซดีค่ะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเคนงาอินเวสเมนต์บอกว่าเศรษฐกิจมาเลเซียเนี่ยพึ่งพาการค้ากำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยเนื่องจากว่าไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ของอุปสงค์แล้วก็กิจกรรมธุรกิจโดยมีการคาดการณ์กันนะคะว่าอัตราการหดตัวตลอดปี2563ของมาเลเซียจะอยู่ที่ 4-6% จะเห็นได้ว่าการมีการลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นในปีนี้ในประเทศมาเลเซียเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกที่จะรักษาคู่ค้าให้สามารถทำธุรกิจได้ต่อเนื่องเป็นปกติแล้วก็เพิ่มการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอีกด้วยนะคะโดยสรุปก็คือผลการอนุมัติให้มีการซื้อกิจการทั้ง2ประเทศในครั้งนี้บริษัทต่างๆต้องนำเงื่อนไขกลับไปพิจารณาค่ะว่าจะเห็นชอบกับเงื่อนไขหรือไม่บริษัทในเครือ CP ได้สิทธิ์ในบริษัทเอกชัย Distribution System จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco Lotus ในไทยรวมทั้งซื้อหุ้นบริษัท Tesco Store Malaysia นะคะซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco ในประเทศมาเลเซียจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางล้วนเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ประกอบการคู่ค้ารวมถึงการรักษาการจ้างงานด้วยค่ะ
และการซื้อขายครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนวิกฤตโควิดโดยซื้อมาในราคาก่อนโควิดนะคะซึ่งยากในการที่จะทำให้เกิดกำไรและการซื้อขายไม่ได้เกิดขึ้นฟรีค่ะแต่ว่าเป็นการลงทุนในช่วงที่มีความเสี่ยงและเอกชนก็เป็นผู้รับความเสี่ยงโดยตรงจึงถือเป็นความท้าทายอย่างมากของเอกชนผู้ชนะซึ่งจะต้องดำเนินการแบบมืออาชีพเพื่อให้ธุรกิจที่ซื้อกิจการมาอยู่รอดและดีลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นดีลอินเตอร์ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ